อยู่กับเว็บ Master Not ครับใน Dark Souls 3และนี่ก็คือคลิปเนื้อเรื่องและวิธีปราบบอสตัวที่16ของเกมนี้นะครับกลับมาที่อาณาจักรรอดริกครับและหลังจากนี้เราจะบุกไปในปราสาทเพื่อตามหาตัว Lord of Cinder คนสุดท้ายครับและก่อนจะถึงช่วงสุดท้ายของเกมนี้ผมจะขอสรุปภาพรวมของเนื้อเรื่อง Dark Souls ให้ฟังนะครับในจุดเริ่มต้นมังกรคือผู้ปกครองโลกแห่งนี้ครับโดยที่เหล่าเทพและยักษ์นั้นไม่อาจสู้ได้เลยจนกระทั่งกองไฟ The First Flame ได้ถือกำเนิดขึ้นและมีผู้ยิ่งใหญ่4คนที่ได้รับพลังวิญญาณมหาศาลหลอดโซจากกองไฟไปครอบครองจนทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะเหล่ามังกรได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งไฟที่ยิ่งใหญ่ครับและเมื่อเวลาผ่านไปกองไฟแห่งชีวิตก็ได้เริ่มมอดดับลงแม่มดแห่งไอซ์ลิสได้ใช้หลอดโซของตัวเองพยายามจุดไฟขึ้นอีกครั้งแต่ก็ล้มเหลวครับเกิดเป็นไฟแห่งความโกลาหลขึ้นมาแทนและได้สร้างเหล่าปีศาจขึ้นมามากมายบนโลกนี้ครับสุดท้ายเทพควินผู้ครอบครองหลอดโซอีกหนึ่งคนก็ได้ยอมสละตนเองเป็นเชื้อไฟคนแรกเพื่อให้ The First Flame ยังคงลุกโชนต่อไปครับแต่ถึงยังไงไฟก็ยังคงค่อยๆมอดดับลงอยู่ดีครับใน Dark Soul ภาค1แล้วก็ภาค2เราจะได้รับบทเป็นชูเซนอันเดดที่มีหน้าที่รวบรวมโซจากผู้ที่แข็งแกร่งแล้วก็ยอมสละตัวเองเป็นเชื้อไฟไม่ให้มอดดับจนเวลาล่วงเลยมาจนถึงภาค3นี้ครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นชูเซนแอดหรือแอชเชนวันหรืออันคินเดอร์เรียกชื่อไหนก็ได้ครับแต่ผมชอบชื่อชูเซนแอสมากกว่านะมันดูเท่ดิแล้วเราครับก็จะได้รับภารกิจในการออกตามหาลอร์ดออฟซินเดอร์ทั้ง4คนผู้ยิ่งใหญ่ที่ยอมสละตัวเองเป็นเชื้อไฟในยุคนี้นะครับแต่พวกเขาได้ทิ้งหน้าที่ของตัวเองไปแล้วและตอนนี้ลอร์ดออฟซินเดอร์คนสุดท้ายก็กำลังรอเราอยู่ที่ข้างหน้านี้แล้วนะครับเล่าเรื่องมายาวเลยนะครับไม่ได้สนใจบอสตัวนี้เลยนะสำหรับตัวนี้ครับก็เป็นองครักษ์เฝ้าหน้าห้องขององค์ชายนั่นแหละDragon Slayer ตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับลมแล้วก็ฟันเท่านั้นแหละมันจะโจมตีมาประมาณ 2-3 ทีนะครับการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวค่อนข้างช้านะการจังหวะได้ไม่ยากครับและในช่วงครึ่งหลังก็จะมีพวกกระสุนเวทพวกนี้นะครับโจมตีสนับสนุนด้วยนะก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่แรงมากระวังท่าชาร์จโจมตีเท่านั้นแหละที่รุนแรงเป็นพิเศษนะครับแต่ก็หลบไม่ยากครับนี่หลบโดนจะได้ไหนบอกไม่ยากมันจะช้าครับก็อย่าลนใจเย็นๆหลบมาข้างหลังฟันไปใช้โล่โจมตีได้ด้วยนะนี่ครับกระสุนยิงสนับสนุนจากคนดูก็จะมีพวกปีศาจครับที่อยู่บริเวณรอบนอกและยิงสนับสนุนไปด้วยนี่ครับถอยข้างหลังไปไปไม่ยากจะสังเกตได้ว่าภายในพระราชวังรอดดิกนี่ครับก็จะมีมังกรอยู่ด้วยนะแล้วก็พวกอัศวินมังกรทั้งหลายก็จะมาอารักขาอยู่ในบริเวณนี้ด้วยเพราะว่าราชวงศ์รอดดิกครับได้เกี่ยวข้องเข้ากับมังกรเข้าไปแล้วกษัตริย์ของพวกเขาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมังกรเพื่อจะให้กำเนิดบุตรแห่งมังกรขึ้นมานะครับองค์ชายรอเรียวรอเราอยู่ที่ข้างหน้านี้แล้วครับเรื่องราวของเจตนารมณ์แห่งไฟจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามชมในตอนหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ